เขาเรียกว่าน้ำสต๊อกน้ำสต๊อกกับน้ำซุปต่างกันยังไงก็น้ำสต๊อกมันยังไม่ปรุงเปล่าเลยโอเคถ้าซุปก็คือปรุงซุปเราปรุงเครื่องปรุงหมดแล้วใส่เกลือใส่ซีอิ๊วอะไรกันนะน้ำสต๊อกเก็บไว้ได้นานไหมถ้าของเราได้นานสูตรเราเก็บได้กี่วันมันถ้าไม่เข้าตู้เย็นก็3วันแต่ต้องอุ่นเช้าเย็นอุ่นมาช้าอุ่นแต่มันมีทริคคือหม้อข้ามสัมผัสกับพื้นต้องมีที่วางเนี่ยมันเย็นได้เพราะอะไรเพราะอะไรมันจะทำให้พื้นอย่างนี้นะมันทำให้หนูได้ถ้าแบบนี้โอเคได้แต่เราก็เก็บระวังอยู่แล้วโอเคแล้วก็ที่ตักมันอ่ะมันต้องไม่เรียกอะไรไม่อยู่กับคนอื่นอ่ะไม่ตักโซนด้วยอ่ะไม่ต้องตักคนอื่นอ่ะโอเคงั้นแสดงว่าความเด่นของน้ำสต๊อกนี้ทำไว้แล้วเนี่ยถ้าเก็บดีๆอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือเก็บได้ประมาณ3วันนี่อุ่นเช้าอุ่นเย็นนะแต่ถ้าเอาแบบสะดวกเลยคือใส่ในทัพเปอร์แวร์ตัวซุปเปอร์ล็อกตัวของตู้เย็นแบงค์แล้วเราทำอยู่เราทำเหมือนกันไงโอเคอันนั้นไม่ถึง15วันเลยโอเคคราวนี้ขอแบบพี่แม็กช่วยแนะนำนิดนึงสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำน้ำสต๊อกเลยแล้วก็จะเริ่มทำเนี่ยเรามาดูส่วนผสมกันก่อนมีอะไรบ้างคะบางคนอาจจะเคยทำนะแต่เคยทำแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าวัตถุดิบเราแค่นี้เอาตามสูตรพี่แม็กโอเคหมูค่ะเพราะแม็กเป็นคนที่ทำแบบต้องใช้วัตถุดิบค่อนข้างแบบดีนะเพราะว่ามันถ้าใช้วัตถุดิบไม่ดีอ่ะมันจะเราดูยังไงเราดูยังไงว่ามันดีหรือไม่ดีอ๋อนี่ซื้อที่ห้างเลยซื้อที่ห้างที่บอกทุกครั้งไม่ใช่ตลาดไม่ดีนะแต่ซื้อที่ห้างเนี่ยหมูเนี่ยมันจะแบบgrass feedให้กินหญ้าให้กินหญ้าลองหยิบขึ้นมาดูแล้วก็แบบเดินอ่ะให้แบบ free rangeเขาปล่อยไม่ได้แบบใส่ไม่มีฮอร์โมนอะไรเงี้ยเขากำลังกินคือเวลาเราไปซื้อเนี่ยอันนี้เราไม่ได้แบบต้องหั่นเองใช่ไหมไม่หั่นมันอยู่ในแพ็คเขาออกมาแล้วเขาจะเขียนเลยว่ามันเป็นกระดูกหมูใช่ก็มีในโซนในโซนไงกระดูกหมูบอกนี่ก็ได้นี่ซื้อที่ท็อปซื้อที่ท็อปประมาณนี้นะกระดูกหมูนี่ประมาณโลกว่า1กิโลโอเค1กิโลหม้อเนี้ยน้ำอาจจะเป็นประมาณสักมันไม่มีเพราะเราใช้หม้อธรรมดา okay. เราไม่มีน้ำประมาณสัก4ลิตรอะประมาณสัก4 หมู1กิโลก็คืออันนี้กิโลนิดๆคือพี่แม็กก็ใส่หมดเลยใช่ไหมหมดเพราะอันนี้คือวัตถุดิบหลักไงโอเคแล้วก็ใส่กับน้ำประมาณนั้นน้ำสะอาดโอเคน้ำสะอาดอ่ะต่อไปถ้าสไตล์แม็กคือต้องใส่หอมเนี่ย2อันเลยอันนี้ได้ประโยชน์มากอันนั้นคือกระเทียมหอมอันนี้กระเทียมหอมกระเทียมถ้าเขามีลูกเล็กใช่ไหมแนะนำเป็นแบบนี้นะ แนะนำเป็นแบบนี้เพราะเราใส่ทั้งหมดเลยที่ไงที่ใส่ทั้งหมดเลยใส่ทั้งลูกเนี้ยมันสะอาดไปแล้วอันนี้แนะนำเป็นกระเทียมแบบนี้ใช่คือไม่เป็นลูกเล็กเนาะไม่ต้องเป็นเล็กไม่ได้ไม่ต้องกระเทียมไทยนะแล้วก็หอมใหญ่หอมใหญ่นี่ใส่ได้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไม่ปอกใช่ไหมอันนี้ไม่ปอกอย่างนี้เลยอ๋อส่วนอันนี้จะใส่ได้ไม่ใส่ก็ได้อ๋อหั่นไหมไม่หั่นลงทั้งหมดอ๋อใส่เป็นแบบนี้เลยเพราะเดี๋ยวทั้งหมดนี้เราจะทิ้งอ๋อโอเคเพื่ออะไรใส่เพื่ออะไรแน่นอนเคิร์ฟอะความหวานมันอยู่เนี่ยพวกนี้มันมีความหวานอยู่ข้างในเวลามันออกมามันเป็นหวานแล้วก็ที่สำคัญคือสองอันนี้ถ้าเด็กมันกินซุปเขาไม่จะไม่รู้เขาจะไม่รู้ว่ามีกระเทียมโอเคแคนดี้แพรี่ก็ได้กินเฮิร์ฟในตัวทุกครั้งอยู่แล้วโอเคผักชีแม่ไม่ได้เน้นแต่พอดีวันนี้ซื้อมาอ๋อโอเคผักชีรากผักชีนะเอารากมันเหรอรากอย่างเดียวไม่เอาทั้งหมดหรอไม่เอาเดี๋ยวต้องหั่นใช่ไหมไม่ใช่ก็คือนี่ไงหั่นมาละเอาแบบนี้เลยอ๋อใส่อย่างนี้ลงไปเลยบางคนก็จะมัดเอาก็นึกว่าลากแล้วก็ต้องไม่แค่นี้แค่นี้ประมาณนี้ไม่ต้องตัดใช่ไหมก็ตัดไปแล้วไงอันนี้ตัดแล้วหรอก็ยังมีอยู่ใช้ไปเลยใช้ได้อ๋อโอเคเข้าใจแล้วไม่ใช่เป็นต้นยาวๆต่อไปหั่นอีกนิดนึงก็ได้ใช่หั่นอีกนิดนึงก็ได้ใช่ไม่งั้นคนแบบดีมจะงงมากไม่ได้ไปทำแบบอันนี้พวกทำหมูอันนั้นปั่นให้ดิ่มไงเก็บไว้ปั่นให้ดิ่มอันนี้ไว้โรยอ๋ออ่ะอันนี้บ้างอันนี้คือหัวไชเท้าหัวไชเท้านี้เราทำแบบเนี้ยเนี่ยเรามีแบบนี้ไปถ่ายเก็บให้อันนี้พีเลอร์นะโอเคพีเลอร์แบบฝรั่งถ้าแบบไทยก็อยาก
แล้วแต่ใครถนัดยังไงก็ทำอย่างนั้นแต่เอาเปลือกออกใช่ไม่ใช้เปลือกเปลือกออกนี่เพราะว่ามันแบบมันมีดำดำไหมจริงๆอะไรที่นี่ออร์แกนิกถ้าออร์แกนิกอ่ะไม่ต้องเอาเปลือกออกก็ทั้งเปลือกใช่ไหมใช่อะไรที่ออร์แกนิกสามารถทำได้จริงๆเราก็ไม่ต้องเอาออกสิมันสีดำอ่ะกินได้โอเคมีแค่นี้มีแค่นี้แล้วไงต่อคะเนี่ยใส่น้ำเตรียมไม่ต้องต้มเดือดก่อนใช่ไหมไม่ใส่ได้เลยสไตล์เราคือใส่แบบนี้ใส่ตั้งเป็นน้ำเย็นละนี่สไตล์เรานะสไตล์เราสไตล์นี้คือป้ากับไม้เขาทำร้านก๋วยเตี๋ยวมา40ปีละทำสไตล์คือการทำแบบนี้มันทำให้ความร้อนมาทีละนิดทีละนิดอยู่แล้วมันจะเคี่ยวไปเรื่อยค่อยๆออกใช่ไหมใช่ใช่นี่คือเหมือนให้เขาอิ่มน้ำใช่ป่ะไม่มันมาอยู่แล้วอ๋อมันจะออกมาเรื่อยๆความร้อนมันทำนิดเนี่ยแบบเนี้ยก็มันยังไม่ร้อนไงยังไม่ร้อนเปิดไฟยังนี่เราสามารถจริงๆแล้วมันสามารถทำในเตาได้เลยตอนเนี้ยแต่เรายังไม่ทำในตรงนี้อ๋อคือจะทำอย่างนี้ก็ได้ก็คือหั่นทำมือก่อนแล้วไปวางโอเคคราวนี้เดี๋ยวจะเติมน้ำให้มันเต็มเลยเพราะว่าน้ำมันต้องเติมใช่ไหมคะเติมเลยอ๋อน้ำไม่ได้เติมตอนนี้เดี๋ยวใช่ไม่พออ่ะโอเค